วันนี้ทางฝั่งสตาฟโค้ชของโอสุรภานี่ไม่มีโต้เลยนะครับวันนี้นี่แปลกมาแบบยอมจำนนเลยครับพอโดนประตูที่3เข้าไปนะครับเอาละครับแดกโนเอาเป็นคริสเตียนนะครับให้กับแดกโนแทงทะลุช่องลุดเดียวแล้วก็จริงจังหวะนี้เรียบร้อยครับ4ประตูต่อ0นะคราวนี้เป็นคิวของคริสเตียนคาวคูบ้านะครับแต่ว่าคนที่จ่ายให้ก็คือแดกโนเซียก้าครับ4ประตูต่อ0ครับนาทีที่79ของการแข่งขันโอ้โหทางแป๊บหนึ่งยังแหมยังรู้สึกดีเลยนะฮะครับผมแล้วก็เป็นสนามที่น่าไปเยี่ยมเยียนแล้วครับยามาฮ่าสเตเดียมเอาจังหวะที่พลาดกันเองครับเมืองทองครับโอ้โหแล้วเสียจุดโทษหรือเปล่าครับโอ้จังหวะนี้อีวานเมนซ่าครับไปบวกกับทางกวินครับแล้วผู้ตัดสินเนี่ยให้ใบแดงกับทางกวินธรรมสัจจานันท์ครับโอ้จังหวะนี้คือเกมนี้ยังไงซะเมืองทอง3คะแนนแน่ครับแต่ว่าจังหวะนี้มันจะมีผลต่อเกมนัดต่อๆไปครับซึ่งกวินเนี่ยจะถูกห้ามลงเล่นแน่นอนนะครับโอ้โหแล้วที่สำคัญเนี่ยเมืองทองเนี่ยเปลี่ยนตัวไปครบ3คนแล้วด้วยครับอ้าวฮาแล้วครับงานนี้เดี๋ยวจะต้องมาดูครับว่าเดี๋ยวใครครับผู้เล่นโอ้ที่จะต้องเปลี่ยนไปเป็นลูกเพื่อสัมประตูครับคือเพื่อนเนี่ยไปพลาดกันเองครับกวินไม่มีทางเลือกเหมือนกันครับเพราะกวินเนี่ยไม่ได้มีเจตนาที่จะเล่นบอลเลยนะครับแล้วสังเกตข่าวขวาครับแล้วเมนซ่าตอนนอนเนี่ยดูแกกุมครับจุดที่แกกุมนี่เป็นจุดที่ผู้ชายเนี่ยเขาต้องจะเรียกว่าหวงที่สุดในชีวิตเลยนะครับเอาละครับแล้วตอนนี้เราจะได้ผู้รักษาประตูจำเป็นแล้วครับเขาคนนั้นก็คือคริสเตียนคาวคูนะครับจะสวมบทเป็นนายทวารให้กับทีมเมืองทองยูไนเต็ดครับโอ้แล้วลงมาปุ๊บนี่คือต้องเซฟจุดโทษด้วยนะครับสำหรับคริสเตียนเอาละครับดูจังหวะเซฟจุดโทษของคริสเตียนแปรจังหวะนี้ไปคนละทางเลยครับเคลตันครับยิงตีไข่แตกไล่มา1ต่อ4แปรไปทางมุมขวามือตัวเองครับคริสเตียนนี่ขยับตัวไปทางด้านซ้ายนะครับไล่มาแล้วครับ1ต่อ4ครับเสียลูกนี้เนี่ยยังไม่เสียหายครับแต่ปัญหาคือไอ้เวลาที่เหลืออีกประมาณสัก 4-5 นาทีไม่รวมทดเวลาเนี่ยจะแก้ไขปัญหากันยังไงครับไอ้ช่วงท้ายเกมก็จะเข้าสู่ทดเจ็บแล้วบอลอยู่ที่เคลตันเจอทางแดกโนเซียก้าฟาวเอาละครับคริสเตียนเดือดร้อนแล้วแบบนี้เพราะว่าทีมเนี่ยเสียลูกฟรีคิกหน้ากรอบเขตโทษครับตอนนี้เปลี่ยนแบ็คขวาออกครับแล้วก็เติมมิดฟิลด์ลงมาครับจะทดเวลาบาดเจ็บกัน4นาทีครับดูคิดเตียนี่ต้องสั่งนะต้องสั่งแหลกเลยเหมือนกันครับเคลตันยิงจังหวะนี้โอ้โหปัดทิ้งออกมาได้ครับแม่ธรรมดาที่ไหนครับเปิดแบ็คทีนึงยังเตะสกัดออกมาครับโอ้ถือว่าเป็นเซฟของคริสเตียนดูจังหวะการปั่นของเคลตันก็เห็นชัดเลยนะครับว่าเน้นเข้ากรอบไว้ก่อนนะครับแต่ว่าคริสเตียนครับชก2มือออกมาได้ครับเซฟได้สวยงามแล้วจังหวะนี้